อาชีพของกี้นะคะแล้วก็จนมาถึงลุงลูกชอบเลยค่ะที่เกิดอะไรบ้างครับก็ผมก็เพิ่งเดบิวต์มาไม่ถึงปีครับแต่ว่าผมก็รู้สึกเหมือนตั้งแต่ก่อนเทรนด้วยครับรู้สึกเหมือนที่นี่ก็เป็นบ้านอีกหลังหนึ่งนะครับผมรู้สึกสบายใจสบายมากๆแล้วก็เซฟมากมากทุกครั้งที่ผมเดินเข้าไปในตึกนี้ครับก็รู้สึกโชคดีครับโชคดีมากๆแล้วรู้สึกปลอดภัยมากๆที่ได้มาอยู่กับแกมมี่แล้วมาเป็นศิลปินกับแกมมี่ครับแม่เขาได้บอกอะไรไหมคะตอนที่เราจะเข้ากับแกมมี่ใช่ไหมคะที่นี่เขาแบบจะอยู่จริงๆก็คุยกันเรื่อยๆครับก็ไม่ได้ก็อาจจะมีแบบถ้านึกออกก็จะเล่าประสบการณ์ให้ฟังว่าแบบเคยเจออันนี้มาบ้างอันนี้มาบ้างแบบเหมือนเล่ากันเล่นๆนะครับส่วนใหญ่ก็จะทวนความจำว่าแบบทิกเกอร์เคยเจอไงเคยเจอพี่คนนี้ตอนแบบว่าทิกเกอร์สองขวบอะไรอย่างเงี้ยคือโมจำไม่แต่ว่านี่แหละค่ะแบบส่วนใหญ่อย่างที่คุณไพบูลย์หรืออากูได้พูดไปว่าทุกคนอ่ะส่วนใหญ่แล้วยังอยู่ที่นี่กันหมดตั้งแต่กี้เข้ามาเป็นศิลปินหน้าใหม่จนถึงรุ่นทิกเกอร์คือในวันนี้เนี่ยยังอยู่กันเกือบเยอะมากๆอะค่ะเพราะฉะนั้นมันเป็นแฟมิลี่ที่ใหญ่มากๆแล้วก็ทุกคนก็รักทุกคนคือรักกี้รักลูกกี้แล้วเราก็รักศิลปินอื่นๆแล้วรุ่นกี้ก็มีลูกกันเยอะแล้วก็เราก็จะรักกันมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะแบบเป็นอะไรที่แบบแน่นมากค่ะพอมีแนะนำเรื่องการร้องเพลงให้น้องเพิ่มบ้างไหมโอ้ยไม่มีค่ะนี่ร้องเก่งกว่าเยอะเลยค่ะตอนนี้แบบว่าถ้าอย่างเรื่องการทำงานในวงการแบบร้องเพลงมันยังไม่ถึงปีดอกงานค่อนข้างแน่นเลยที่เป็นที่การแบบให้คำแนะนำร้องอะไรไหมน้องอ๋อก็จะเตรียมวิตามินให้ค่ะเพราะว่าแล้วก็นอนอย่างเดียวเลยแล้วก็ทานวิตามินเยอะๆแล้วก็ทานอาหารบางทีมันเหนื่อยจนมันทานข้าวไม่ลงมันเหนื่อยแล้วมันมีเหนื่อยแล้วมันมีโอ้โหเหนื่อยมากอิ่มความเหนื่อยครับจำได้ว่าเขาเคยเห็นกี้เป็นสภาพแบบมันเหนื่อยแบบเหนื่อยจนพูดไม่ออกอ่ะแล้วมีวันหนึ่งทิกเกอร์กลับมาตอนดึกๆแล้วกี้ก็นั่งดูทีวีสบายๆชิลๆแล้วทิกเกอร์เดินมาแล้วเดินมาผ่านแล้วทิกเกอร์ก็บอกว่าเข้าใจละบอกเข้าใจละมันจะแบบใช้พลังก็เป็นเพลงหนึ่งจากโปรเจกต์ซนซนนะครับซนซน40ปีครับก็เอาเพลงทำเป็นคนแบบนี้มาทำเป็นเวอร์ชันผมนะครับก็ได้มีโอกาสโปรดิวซ์เองด้วยครับแล้วก็รีอาร์เรนจ์ทำเองครับแล้วก็มีการคอลลาโบเรทกับพี่ปนด้วยครับก็ครับฝากด้วยตื่นเต้นนิดนึงมันยากขนาดไหนเพราะเราทำเองจบค่ะจริงๆก็ไม่ได้ยากโอเคตอนทำไม่ได้ยากครับแต่กว่าจะถึงจุดที่ผมแบบสามารถทำอะไรแบบนี้ได้ผ่านอะไรผ่านการฝึกการอะไรมาเยอะมากครับก็ในพาร์ทนั้นก็ยากแต่ตอนทำนะครับผมก็นั่งทำในห้องนอนครับนั่งทำเล่นๆตอนแรกก็ทำแบบทำเป็นโปรเจกต์ส่วนตัวไปก่อนนะครับพอมีโปรเจกต์ซนๆเข้ามาแล้วก็เหมือนได้มีโอกาสเอาเพลงเลือกสักเพลงหนึ่งมาทำในโปรเจกต์ซนๆก็มีอันนี้อยู่แล้วมีเขาก็อันนี้ที่ผมทำไว้อยู่แล้วก็เอามาทำต่อเอามาขยายให้มันเป็นฟูลซอไปเลยครับแล้วก็ทำแบบเพลินๆนะครับนั่งทำสอนด้วยนะร้องยังไงตอนปล่อยเราเองให้แม่ได้ฟังบ้างไหมไม่ครับไม่ครับแต่ได้ฟังแบบสดๆครั้งนึงครับตอนแถลงข่าวโปรเจกต์สดๆนะครับอันนั้นคือครั้งแรกที่ได้ฟังเลยแต่ต้นฉบับได้ฟังเมื่อคืนครับไม่เคยได้ดูอะไรก่อนหรือฟังอะไรก่อนเลยค่ะจะได้ดูพร้อมกับทุกๆคนเวลาเดบิวต์ออกมาแบบว่าแล้วก็รอเวลาแล้วก็จะเปิดดูพร้อมกับทุกคนค่ะแล้วก็จะแบบว่ากรี๊ดอยู่ในห้องอะไรเงี้ยแล้วก็จะดูแบบว่าวนไปเรื่อยๆแล้วพอได้ยินทิกเกอร์แบบเดินผ่านห้องก็จะหลีเสียง เดี๋ยวว่าแม่นั่นไปแต่ว่าทิกเกอร์ร้องได้ดีค่ะได้เป็นเอาเพลงนี้มาเป็นแบบมาเป็นสไตล์ของตัวเองทำเพลงเป็นสไตล์ของตัวเองก็รู้สึกแบบ
ปลื้มมากๆค่ะเราก็แบบอยากจะชมว่าแบบดีมากแล้วก็ขอบคุณที่เลือกเพลงนี้เพราะจริงๆแล้วแกรมมี่มีซองลิสต์ที่แบบเป็นพันๆหมื่นๆเพลงเขาเลือกเพลงไหนก็ได้ค่ะก็ทิกเกอร์ก็เลือกเพลงทำไมเป็นคนแบบนี้ก็ขอบคุณนะทำไมเราถึงไม่ได้ฟังก่อนต้องการเซอร์ไพรส์คุณแม่หรอคะวันนี้จริงๆก็เป็นส่วนนะครับจริงๆผมอยากให้ทุกคนได้ฟังผลงานของผมแบบผมอยากให้คนที่สำคัญในชีวิตผมได้ฟังตอนมันเสร็จนะครับ 100% นะให้มันดีเท่าที่มัน you know as much as possible ครับที่ผมคิดว่าโอเคพร้อมที่จะโชว์จะเหมือนแม่กับตัวหลอกคู่กันมีค่ะCover Nightค่ะได้ขึ้นคู่กันค่ะเดือนหน้าก็จะมีร้องด้วยกันเออไม่รู้ค่ะเดี๋ยวบอกตอนนี้เลยมีร้องที่ก็รู้อยู่แล้วแหละแต่ว่าสเกจูลคนแน่นก็จะมีร้องคู่กันมีร้องคู่กันแล้วอยู่ก็ต้องร้องเพลง cover 4-5 แล้วร้องเพลง cover 4-5ประมาณไหนประมาณนี้ทั้งหมดประมาณกี่ปีเยอะอยู่ค่ะเยอะอยู่แต่มีงานเยอะด้วยกันทั้งคู่ค่ะแต่เรายังมีเวลาแบบมีค่ะก็ตอนก่อนออกจากบ้านแล้วตอนกลับเข้าบ้านค่ะจะมีแบบช่วงเวลาแบบเวลาเหมือนแบบถ้าเขายุ่งมากก็จะแบบเวลาเขาเดินเข้ามาก็จะเตรียมเป็นแบบแล้วก็จะแบบอย่างเงี้ยแล้วก็แบบแล้วก็ถามเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะช่วงเวลาเป็นธรรมชาติอยู่ใช่ไหมคะคะช่วงเวลาแบบนี้ยังจำเป็นอยู่ในการบอกว่าแม่ลูกคุยกันอ๋อใช่ค่ะใช่ก็เป็นปกติแม่ลูกทำไมเป็นธรรมชาติอะค่ะครับก็ฝากโอเค5432ครับก็ฝากโปรเจกต์โซนสุสุบีเกมมี่นะครับแล้วก็ฝากเพลงที่ผมทำในโปรเจกต์นี้ด้วยนะครับทำไมเป็นคนแบบนี้ซึ่งออริจินัลก็เป็นของแม่ครับแต่ทีนี้ก็เป็นเวอร์ชันทิกเกอร์แล้วครับก็ยังไงก็ฝากด้วยนะครับทุกคนสามารถไปดู MV ได้ที่ช่อง YouTube Genius Underscore Official ครับผมแล้วก็อย่าลืม Shooting Star ด้วยครับแล้วก็กดไลค์แล้วแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ